ีครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดวันนี้ผมอยากจะขออธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างละเอียดคือตัว Bike GPX ที่สามารถใช้งานได้คล้ายๆกันกับตัว Bike Computer ปกตินะครับโดยผมจะอธิบายเปรียบเทียบข้อที่เหมือนกันข้อที่ดีกว่าข้อเสียจุดเด่นของ Bike GPXแล้วท้ายคลิปผมจะอธิบายวิธีการใช้งานนะครับอาจจะยาวสักนิดนึงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมีการแสดงเซ็นเซอร์วัตต์ฮาร์ทเรทแคดานระยะทางปั่นเหมือนกันแสดงระยะทางปั่นทั้งหมดระยะไต่ทั้งหมดระยะไต่ที่ยังที่กำลังจะไปไต่ระยะปั่นที่เหลืออยู่นะครับแสดงได้เหมือนกันมีการแจ้งเตือนการเลี้ยวล่วงหน้าได้เหมือนกันมีการเรคคอร์ดการปั่นจริงได้เหมือนกันสมมุติว่าลูดที่เราปั่นเนี่ย200โลแต่ว่าเราปั่นเลยออกไปอาจจะหลงหรืออะไรก็แต่เป็น202โลระยะทางที่เรคคอร์ดในตัวแอปตัวนี้จะเป็น102โลเราสามารถเอ็กพอร์ตมาเป็นไฟล์ GPX ที่102โลเหมือนกันกับ Bike Computer ปกติทีนี้มาพูดถึงข้อดีกว่าของ Bike GPX Bike GPX เป็นแอปที่ติดตั้งได้ทั้ง iOS และ Android มีราคาอยู่ที่119บาทสิ่งที่จะได้มากรณีที่เราเสียเงินก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนการเลี้ยวต่างๆเรื่องของการออกนอกลูดครับซึ่งผมมองว่า119บาทนี่ถือว่าถูกมากระยะทางของ Bike GPX เนี่ยจะถูกต้องอยู่ตลอด Bike Computer เวลาเราปั่นแล้วเราหลงไปเช่นเราปั่นมาที่10โลแล้วเราหลงไป300เมตรมันก็จะกลายเป็น 10.3 ใช่ไหมครับส่วน Bike GPX เนี่ยถ้าเราหลงไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาในลูดเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุด10กิโลแล้วก็อยู่ที่จุด15กิโลคือเราจะรู้ตัวเองอยู่ตลอดว่าตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่เท่าไหร่ของรูทอันนี้คือเป็นสิ่งที่สะดวกกว่าคือเราไม่ต้องมาคอยนั่งบวกเราปั่นระยะใกล้ๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราปั่น200 300โล400โลบางทีการบวกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเงี้ยเราก็จะสับสนได้แต่ว่าตรงเนี้ยเราจะอยู่ในรูทตลอดเราจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของรูทกรณีที่หลุดมันทับกันเราสามารถดูได้จากตัวเลขอย่างเช่นเราปั่นมาตรงนี้ถ้าหลุดทับกันสังเกตว่าตรงนี้คือเขาจะวิ่งกลับกิโลที่15ถ้าวิ่งไปเนี่ยเป็นกิโลที่18 19 20พอเห็นอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าเราวิ่งถูกทางแน่นอนเพราะว่าตัวเลขของระยะทางในหลุดนั้นๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเราปั่นมาแค่20โลเราวิ่งผิดทางมาเป็น45อันนี้เราผิดแน่นอนอีกอย่างนึงคือลักษณะของทิศทางที่เราจะปั่นไปเนี่ยจะเป็นเส้นหนาทึบอันนี้คือแสดงว่าเป็นเส้นที่เรากำลังจะปั่นไปอันนี้เป็นตัวช่วยบอกอันไหนที่เราปั่นมาแล้วจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้จะแสดงระยะทางที่หลงออกจากหลูดด้วยอย่างเช่นรูปนี้ครับเราหลงออกมาจากหลูดเนี่ย 0.2 กิโลตัวแอปจะแจ้งเตือนตลอดที่เป็นสีแดงๆกระพริบกระพริบตัวนี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าเราหลุดออกมาจากหลูดที่ 0.2 กิโลก็คือ200เมตรแล้วอันนี้ช่วยให้เราวิ่งกลับในหลูดได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราหลงออกมาแล้วอย่างของ Garmin หรือของ Bitan เนี่ยเขาจะบอกว่าออฟไลน์แต่เราต้องวิ่งหาทางวิ่งกลับเอาเองตัวนี้ผมมองว่าสะดวกกว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้Airplane Mode ได้อันนี้คือผมไม่กดนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแสดงโชว์หลังจากที่เราใช้ให้มันจับ GPS แล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็น Airplane Mode Airplane Mode เนี่ยคือจะใช้สัญญาณ GPS อย่างเดียวช่วยทำให้ประหยัดแบตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือตัวเสียเงินเนี่ยก็สามารถใช้ Airplane Mode ได้เหมือนกันนั่นคือข้อดีกว่าเมื่อเทียบกับ Bike Computer ข้อเสียตัวโทรศัพท์ที่เราพกเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าไบค์คอมพิวเตอร์ถ้าเราจะยึดบนจักรยานเราต้องมีท่านยึดจักรยานอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการพกสักเท่าไหร่ถ้าเราใช้โทรศัพท์ไว้สำหรับกรณีที่มีปัญหาใช้โทรศัพท์จริงๆบางครั้งก็จะดีกว่าแต่พอเรามาใช้ร่วมกับแอปตัวนี้ด้วยเนี่ยถึงแม้เราใช้ Airplane Mode อย่างน้อยก็กินแบตมากกว่าซึ่งถ้าเราแยกไปเลยไอ้ตัวไบค์คอมพิวเตอร์แบตหมดแต่มือถือเรายังมีแบตอยู่บางทีอาจจะสะดวกมากกว่า
Byte GPX สามารถรันแบ็กกราวด์ได้ตอนนี้คือผมสตาร์ทรูทแล้วผมสามารถเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นก็ได้ซึ่งทิศทางการปั่นเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาอยู่ตลอดเมื่อถึงโค้งถึงแม้ผมจะเปิดไปใช้ตัวอื่นซึ่งบางทีตอนปั่นเนี่ยผมพกกระเป๋าหลังผมก็จะหยิบออกมาดูอย่างอื่นบางทีเช่นบางทีดูไลน์ตอนปั่นก็มีนะครับซึ่งจะมีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดว่าถึงโค้งแล้วนะโค้งซ้ายโค้งขวาจุดเด่นของมันที่ผมชอบมากก็คือว่าเวลาเราพกในกระเป๋าหลังเมื่อถึงโค้งเนี่ยเขาจะแจ้งเตือน2สเต็ปสเต็ปที่1แจ้งว่าจะโค้งซ้ายหรือโค้งขวาโดยถ้าโค้งขวาเขาจะแจ้งเตือนเป็นการสั่น1ครั้งก่อนว่าโค้งขวาถ้าสั่น2ครั้งจะเป็นการโค้งซ้ายซึ่งบางครั้งผมก็เลยจะไม่ได้หยิบออกมาดูผมก็จะรู้สึกได้ว่าเออมีการสั่นแล้วนะจะโค้งขวานะเสร็จแล้วเมื่อถึงจุดโค้งเขาจะสั่นอีก1ครั้งว่าเอ้ยตรงเนี้ยต้องโค้งแล้วอันนั้นคือข้อดีของ Byte GPX ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมดูค่า setting ก่อน display unit and alert ปกติก็คือไม่ว่าจะหันไปในทิศทางใดเนี่ยเส้นทางจะอยู่ด้านบนตลอดแล้วก็โชว์ distance เป็นกิโลนะครับเมื่อเราหลงออกจากลูปให้มันมีการแจ้งเตือนสามารถล่างก็คือส่วนที่เราจ่ายเงินเพิ่มจะโชว์กราฟความชันตัวนี้ก็คือจะมีการแจ้งเตือนจุดเลี้ยวต่างๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะมีการแจ้งเตือนที่พูดไปก่อนหน้าว่าถ้าเกิดเลี้ยวขวาจะสั่น1ครั้งเลี้ยวซ้ายจะสั่น2ครั้งกรณีที่เราออกนอกลูปแล้วกลับเข้ามาในลูปก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันอันนี้คือส่วนของการ settingนะครับ display and unit ต่อมาคือเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่เรา disable screen lock ไว้กรณีที่มีการ lock screen ไว้เมื่อมี alarm ขึ้นมาจะเป็นเหมือน message notify ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดตัวนั้นเพื่อจะเข้ามาที่แอปได้เลยไม่ต้องมีการใส่ pass code หรืออะไรต่างๆทำให้สะดวกมากขึ้นเรื่องของการประหยัดดิมหน้าจอก็คือจะลดแสงหลังจากที่แอปถูกเปิดอยู่60วินาทีอันนี้คือเราตั้งได้นะครับแล้วก็จะลดแสงลงไปเท่าไหร่นะครับให้เหลือ 70% จาก 100% ให้เหลือ 70% อันนี้คือเราตั้งได้ผมข้ามาที่ Bluetooth Sensor ก่อนดีกว่าเนาะก็จะเป็นการที่เราเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆ Heart Rate Cadence Power Meter ต่างๆหลังจากเชื่อมต่อเข้าตรงนี้เนี่ยเรามาเปิดที่ Dashboard Gate Enable ตัวนี้ว่าเราใช้ตัวไหนบ้างสามารถให้ไปโชว์ในหน้าของสกรีนตอนที่เราปั่นได้ Track Record คือที่ผมบอกว่าถ้าเราปั่น200โลแล้วเราปั่นจริงๆคือเราหลงไปอีก2โลเป็น202โลเนี่ยตัวเนี้ยจะเก็บแทร็กไว้ทั้งหมดเลยจะเป็นแทร็กจริงซึ่งเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยเราจะต้องไปโหลดแมปก่อนขั้นแรกไปที่ Select Route ก็จะให้มีการ Add Route ทีนี้ปกติผมชอบที่จะพิมพ์เข้าไปในมือถือเลยสะดวกซึ่งวิธีการExport Route เนี่ยมันทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตัว Byte GPX เองหน้าเพจ Byte GPX ครับเราจะเอาไฟล์ GPX มาอัพโหลดเข้าไปตรงนี้นะครับอัพโหลดเข้าไปรอสักครู่หนึ่งจากนั้นคลิก Save Route ครับจะได้ตัว QR Code ตัวนี้เราก็เอาโทรศัพท์ไปสแกนไฟสแกนเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเราก็กดปุ๊บมันก็จะโหลดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับตัวนี้อ๋อเรียบร้อยครับอันนี้คือเราโหลดแมปเรียบร้อยแล้ววิธีนี้สะดวกแต่ว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ผมก็จะดูที่โหลดก่อนอย่างเช่นสมมติว่า600นครปฐมผมก็จะดูคลิกที่ Live with GPS ผมจะดูที่โหลด number Live with GPS โหลด29607561ครับผมก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับที่แท็บ Add Route ครับแล้วก็ Enter a web address ID Live withgps.com/routes/29607561 เรียบร้อยครับก็เริ่มใช้งานได้เลยอันนี้ผมอธิบายทั้งหมดแล้วนะครับเปรียบเทียบระหว่าง
Byte TPX กับ Byte Computer ปกติข้อดีที่ดีกว่า Byte Computer ข้อเสียแล้วก็จุดเด่นทั้งหมดอธิบายหมดแล้วในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะลงช่วงเวลาไว้เพื่อจะให้เราสามารถเลือกดูแต่ละส่วนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมพยายามจะนำเสนอเทคโนโลยีทางด้าน IT เทคโนโลยีของจักรยานอาจจะผสมผสานกันบ้างอย่างที่สุดก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราคนที่ดูคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ Cycling Trader ขอบคุณครับ